ประจักษ์พยานความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอลังการของอยุธยาใน417ปีแล้วก็มีพระมหากษัตริย์33พระองค์5ราชวงศ์เนี่ยปรากฏเป็นหลักฐานที่เราเห็นอยู่ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์นครศรีอยุธยาแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกนอกเหนือจากอาคารสิ่งก่อสร้างแล้วเนี่ยเราได้ค้นพบโบราณวัตถุนี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องทองที่เราค้นพบที่กรุวัดราชบูรณะซึ่งทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าเป็นประจักษ์พยานถึงความมั่งคั่งนอกจากวัดราชบูรณะแล้วนี่ก็ยังเราก็ค้นพบที่วัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุแล้วก็ค้นพบในบริเวณอาณาบริเวณของเมืองพระนครศรีอยุธยาโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องทองเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดแสดงส่วนใหญ่อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็มีการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่าแห่งนี้ด้วยดังการที่กรมศิลปากรจะรวบรวมเครื่องทองทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ที่จัดแสดงที่นี่แล้วก็ที่ต่างๆนะครับจากทั่วประเทศเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นนโยบายที่จะนำโบราณวัตถุเนี่ยกลับมาณสถานที่ที่เคยเป็นที่ใช้สอยในเมืองนี้ครับก็คิดว่าการก่อสร้างเนี่ยก็คงใช้เวลาประมาณ2 ปีแล้วก็เราก็ไม่ได้ก่อสร้างเฉพาะห้องทองอย่างเดียวเราส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เราคิดว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยเรายังขาดอยู่เช่นส่วนที่จะจัดกิจกรรมต่างๆห้องประชุมสัมมนาแล้วก็ส่วนการให้บริการเนี่ยขณะนี้เราก็ยังไม่มีแม้แต่ร้านของร้านอาหารเราไม่มีเพราะนั้นเมื่อสร้างตรงนี้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์แล้วก็จะมีการเชื่อมโยง2อาคารด้วยกันส่วนอาคารที่มีอยู่ปัจจุบันก็จะมีโครงการปรับปรุงเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์และสถานชาติแห่งใหม่เนี่ยก็จะทำให้การจัดแสดงโบราณวัตถุของที่อยากให้มีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านแล้วก็หรือว่าห้องทองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเป็นประจักษ์พยานถึงความร่ำรวยของที่อยากความเจริญในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ช่างฝีมือช่างทองเนี่ยก็เป็นเลิศแล้วก็ก็สืบทอดไปในปัจจุบันด้วยก็จะมีอย่างที่เรามีปัจจุบันคือเนื่องจากห้องทองเนี่ยก็จะต้องมีระบบการป้องกันระดับสูงสุดนะครับตั้งแต่วงจรปิดระบบการที่สัญญาณเวลาคนเข้าคนออกแล้วก็จะมีเรื่องของการเรียกว่าอะไรนะตู้แต่ละตู้เนี่ยก็มีระบบที่ป้องกันได้กระจกนิรภัยสัญญาณเมื่อคนมาทุบกระจกอะไรเงี้ยและทุกอย่างมันก็ต้องมีความปลอดภัยชั้นสูงเนื่องจากก็ถือว่าเป็นห้องที่มีค่าของโบราณวัตถุเนี่ยสูงมากการหลังจากที่สร้างตึกเสร็จเนี่ยมันจะให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างก็ปัจจุบันนี้ระบบการนำชมก็มีเทคโนโลยีมากมายนะครับระบบ QR code ที่ประชาชนเนี่ยคือไม่ต้องไปยืนอ่านตัวหนังสือนานๆแล้วก็สามารถสแกนใหม่สแกนเลยนะโค้ดคูบาร์โค้ดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะฟังได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการจัดทำพิพิธภัณฑ์